สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะเนจะชวนมาทำห่อหมกซึ่งเป็นห่อหมกที่ไม่กระตุ้นโรคเพราะว่าเป็นห่อหมกที่เป็นสูตรครัวไร้ผงชูรสนะคะไม่มีสารเคมีใดๆนะใช้ธรรมชาติเดิมๆเพราะฉะนั้นจะไม่ทำให้ไปกระตุ้นโรคนะคะเพียงแต่อาจจะมีลิดร้อนบ้างแต่ว่ามันไม่กระตุ้นโรคใดๆนะคะไปดูว่าห่อหมกสูตรที่ไม่กระตุ้นโรคแล้วทำให้กินแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกับร่างกายเป็นยังไงไปติดตามได้เลยค่ะนะคะเพื่อนๆเครื่องแกงเนี่ยเนจะตำเองเนาะโดยการใช้ข่าเป็นหลักนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งที่เอาไปแช่น้ำนิดหน่อยแต่ถ้าใครกินพริกแห้งไม่ได้ใช้ปาปริก้าได้ใช้ผงปาปริก้าแต่ว่าเนจะใส่พริกแค่2เม็ดเท่านั้นนะคะส่วนในส่วนอย่างอื่นที่จะเป็นโปรตีนอันนี้เนจต้มถั่วลูกไก่ไว้ซึ่งถั่วลูกไก่อันเนี้ยคือแช่ค้างคืนแล้วก็นำมาต้ม15นาทีก็จะได้ถั่วลูกไก่แบบนี้เนาะแล้วก็เห็ดจะบอกแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเห็ดฟางนะคะเทคนิคอันนี้เป็นความรู้ด้วยนะถ้าเวลาเพื่อนๆซื้อเห็ดมานะคะอย่าไปแช่ตู้เย็นนะถ้าไม่กินก็เอาผึ่งไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดเป็นสีขาวซึ่งสีขาวเป็นเชื้อของเขาที่เชื้อยังมีอยู่เนาะไม่ได้ขึ้นราไม่ได้เป็นอันตรายนะคะแล้วก็สมมติว่าเราอยากจะใช้ครึ่งนึงเราก็แผ่ไว้อย่างนี้อย่าไปแช่ตู้เย็นโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะใส่ขาเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าขามันตำลำบากเนาะก็ตำขาก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อนๆพอขากับตะไคร้แหลกแล้วนะคะเราก็เหนื่อยพอดีเลยการใช้คกกำมันก็ดีเนี่ยได้ออกกำลังกายได้เก่งกล้ามท้องได้เก่งแขนด้วยนะแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็หอมแดงค่ะใส่หอมแดงเนี่ยจะออกเผ็ดร้อนหน่อยเพราะว่ามันเป็นแนวสมุนไพรไทยนั้นก็ใส่พริกแห้งลงไปพริกที่แช่น้ำนะคะใส่ไป2เม็ดพอนะคะเพื่อนๆพริกแห้งนี่ใส่อยู่แค่นี้นะใส่ไปแค่นี้พอเดี๋ยวมันเผ็ดดังนั้นก็เก็บไว้ใช้แล้วก็ตำลงไปแล้วเดี๋ยวฟาร์มแดงเราจะใช้เป็นผงพริกแห้งแทนนะคะอันนี้สำหรับพริกแกงนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่แบบอยากจะไม่ให้มันมีเสี้ยนก็พยายามไม่ต้องใช้ตรงปลายๆเนาะใช้เฉพาะหัวแต่เนี้ยเนี่ยชอบไอ้ตรงเส้นใยของมันมากเลยค่ะเนี่ยก็เลยกินแบบนี้เนาะเราเตรียมเครื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำต่อนะคะอันดับแรกอันนี้คือถั่วลูกไก่ที่ป่นละเอียดแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาถั่วลูกไก่แทนเนื้อปลานะคะเนี่ยเราจะใช้ถั่วลูกไก่แทนเนื้อปลากันเนาะใส่ถั่วลูกไก่ลงไปเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะเอามาใส่เขาให้เข้ากันแล้วสีที่เราอยากจะให้เป็นสีแดงนะคือผงพริกปาปริก้านะคะใส่เพื่อให้มันสวยด้วยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเพราะว่าพริกปาปริก้าเขาก็ทำมาจากไอ้พริกระฆังนะคะเพื่อนใส่ลงไปนะแล้วก็ปรุงรสด้วยอันนี้เป็นผงเห็ดนะคะเพื่อนผงอูมามิเนาะก็ใส่โดยที่เพื่อนๆก็กะเอาเลยค่ะใส่ผงเห็ดเสร็จแล้วก็ใส่ผงรสหอมร้อนนะคะพอใส่หอมร้อนเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเกลือดำนะคะนี่ก็จะใส่เกลือดำลงไปนิดนึงใส่เกลือดำไปประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เอาเห็ดที่เราหั่นไว้นี่นะคะเห็ดใส่เห็ดลงไปค่ะอันนี้เป็นใบยอนะคะเดี๋ยวจะหั่นใบยอเล็กๆแล้วก็จะใส่รวมไปเลยค่ะกะเอาได้นะคะนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็ไปหั่นฝอยแบบว่าหั่นละเอียดยิบเลยนะคะหั่นแบบว่าให้เป็นละเอียดยิบ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 เดี๋ยวนี้จะไปหั่นก่อนแล้วก็เอามาโรยใส่นี่ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยให้มีกลิ่นหอม
เพื่อนๆจะใส่ใบยอไปอีกก็ได้นะแล้วแต่ใครชอบใบยอนี่ก็จะเป็นธาตุเหล็กส่วนตัวใบมะกรูดอ่ะเขามีการสกัดเอาน้ำมันของมะกรูดนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะเพราะว่ามันมีประโยชน์สูงมากเลยใบมะกรูดมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะใช้กะทิไม่ใช้กะทิกล่องนะคะห่อหมกที่เนททำเนี่ยจะเป็นห่อหมกที่เขาเรียกว่าออร์แกนิกเนาะไม่มีกะทิกล่องไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะก็ใส่กะทิลงไปใส่พอชุ่มๆค่ะพอแบบว่าชุ่มๆนะคะไม่ต้องแฉะเยอะทีนี้ไอ้ตัวที่จะทำให้เหนียวเราจะใส่แป้งลงไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นแป้งออร์แกนิกเพื่อนๆสามารถที่จะใส่แป้งออร์แกนิกหรือจะใส่เป็นข้าวโอ๊ตได้นะแต่เนี้ยจะใส่เป็นสาคูแป้งสาคูเพราะว่าเนทเป็นคนที่แพ้ฟูเต้นในข้าวโอ๊ตแต่บางคนไม่แพ้เนาะอันเนี้ยเดี๋ยวเนทจะเอาไปจะใช้ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเรากวนเป็นแป้งแล้วก็ใส่ไปอันนี้เป็นแบบออร์แกนิกนะคะกลิ่นมันก็จะออกเปรี้ยวๆเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนจุลินทรีย์ยังมีอยู่เนาะเราก็จะเอาไปปั่นนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปนะคะเพื่อนๆแป้งที่ที่ว่ากวนแล้วนะคะเนี่ยแป้งสาคูกวนแล้วก็จะใส่ทั้งหมดหรือไม่หมดก็ได้เน็ตแต่เน็ตใส่4ช้อนโต๊ะเน็ตก็ใส่ไม่หมดก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปทำให้สุกพออันนี้คือใบตองนะคะเดี๋ยวเน็ตจะใช้ใบตองคือเน็ตเนี่ยเอาชามเนี่ยคว่ำใส่ไปในใบตองแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดก็จะได้ใบตองแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกระทงกันนะคะวิธีการก็เปิดช่อง YouTube ช่องอื่นเขาสอนนะเนี่ยมันต้องวางไฟกันนะวางแบบเดียวกันไม่ได้ต้องวางแบบว่าคนละทางอะค่ะเห็นปะให้วางแบบขวางกันนี้เนาะตัวไม้กลัดนี้ก็คือใช้ไม้จิ้มฟันนะคะซื้อไม้จิ้มฟันมาเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบสี่มุมนะคะสี่มุมนี้ทำแบบน้อยๆก็ได้ค่ะทำน้อยๆนะแล้วก็กลัดเลยเดี๋ยวทางที่ดีเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยให้มันเล็กๆหน่อยนะคะก็ทำตรงข้ามกันนะคะที่จริงเพื่อนๆจะทำแค่นี้ก็ได้นะหรือจะทำ4อันก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะในคิดว่าการทำกับข้าวเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือทำแล้วมีความสุขก่อนนะคะเราไม่ต้องทำตามกรอบเยอะแบบอิสระอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขนะแล้วเราก็กินได้เวลาเราทำอะไรเองเราก็จะกินอย่างมีความสุขเนาะนี่นะได้แล้วนะคะกระทงนะประมาณนี้วิธีตักใส่กระทงนะเพื่อนๆเอาอันเนี้ยใส่ข้างล่างใบยอนะเอาใบยอใส่ไปข้างล่างนะคะแล้วเราก็ตักตัวอันนี้ใส่ข้างบนพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้เนาะหรือถ้ามันจะมาอยู่ข้างบนบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะนี่เราตั้งหม้อไว้ให้เดือดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดมาเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปนึ่งอันนี้มันเป็นลังสำหรับนึ่งได้ทนความร้อนนะคะเป็นสำหรับนึ่งกับหม้อหุงข้าวนะเพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะซิมันจะเป็นยังไงบ้าง
ร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่ก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะราดหัวกะทิลงไปเนาะอันนี้ก็เป็นห่อหมกนะคะเพื่อนๆห่อหมกสูตรสำหรับทุกคนกินได้นะเดี๋ยวจะลองมาชิมดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเผ็ดเผ็ดไหมเนาะก็ลองไปทำดูนะคะแนะนำว่าลดเครื่องเทศนิดนึงก็ได้ถ้าใครที่แบบกลัวว่าลิตร้อนมันจะเยอะใส่เครื่องเทศลดลงมาแต่ว่ามันจะได้เป็นถั่วลูกไก่นะคะอันเนี้ยถั่วลูกไก่ก็จะเยอะก็โอเคอยู่นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำเมนูอาหารแล้วมันคิดไม่ออกนะคะนี่มีหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะเป็นแบบแนวทางให้กับทุกคนพื้นฐานของการทำอาหารนะคะก็คือเราเนี่ยใส่ธรรมชาติเดิมไม่เติมสารเคมีแต่ว่าถ้าจะเติมก็เติมผงปรุงที่เป็นออร์แกนิกนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ไปกระตุ้นโรคของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเนก็ขอทุกคนนะกินอาหารอย่างปลอดภัยแล้วก็กินอาหารให้เป็นยากันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะหมอที่ดีที่สุดตัวคุณเองนะคะ Bye-bye.